28พฤษภาคม2558นะครับแล้วรีต้นบันทึกภาพเช้าๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าผู้คนที่นี่ต่างก็มุ่งหน้าไปทำการทำงานกันเป็นปกตินะครับนักเรียนตัวเล็กๆนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็กำลังไปโรงเรียนกันเครื่องแบบก็มีหลากหลายสีก็มีสีเลือดหมูสีเหลืองสีเขียวรถไฟก็ปัดไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องใช้แตรเป็นอุปกรณ์สำคัญในการบอกทางรถคันไหนไม่มีแตรนี่เขาว่ามันติดการจราจรผิดระเบียบเขาติดแตรทุกระยะนะครับเห็นไหมครับว่าบ้านเมืองเขาหลังจากที่ฟื้นตัวจากไวรัสร้ายอีโบลาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทำการทำงานกันตอนที่อีโบลากำลังระบาดกันอยู่ก็ต้องเข้มงวดกันหน่อยที่เขาเรียกว่าชัตดาวน์ฟรีทาวน์ที่ว่าปิดเมืองหลวงกันเลยนะครับห้ามผู้คนเคลื่อนที่แต่ก็ต้องตรวจเช็คกันเป็นการใหญ่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับกว่าจะตรวจเช็คกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำทะเบียนประวัติเขาจะมีเรดเทปคือคาดเส้นสีแดงไว้ถ้าบ้านไหนมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เขาก็ต้องรีบเอาไปส่งที่ศูนย์เขาที่โรงพยาบาลนะครับจะมีชุดป้องกันเป็นพิเศษแต่ละเวลานี้ก็เข้าใจว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติก็ให้ประชาชนไปทำการทำงานเป็นปกตินะครับใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำกันไปรถส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นรถมือสองsecond handจากเบลเยียมแล้วก็จากสหรัฐอเมริกาและก็จากประเทศจีนเช้าๆพวกเด็กก็จะไปโรงเรียนกันนะครับที่เห็นนี่แหละฮะทุกคนก็ทำงานตามปกติลูกเล็กเด็กแดงออกจากบ้านเป็นปกตินะครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวเซียร์ราลีโอนในวันนี้ที่เป็นภาพเก็บมาฝากเช้าวันนี้วันที่28พฤษภาคม2558นะครับเรารายงานจากชั้น3ของที่ทำการบริษัทไทยเซียร์ราลีโอนจำกัดที่ก็อตริดจ์ชุมชนก็อตริดจ์นครหลวงปีทาวประเทศสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนใกล้สุดขอบฟ้าที่เวิ้งว่างก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกจากที่เคยจับภาพทุกวันวันนี้แม่ค้าแม่ขายก็ยังคงค้าขายเป็นปกตินะครับดูกันชัดๆหน่อยทางด้านโน้นนี่ก็คือฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกภาพไกลโน้นก็คือกลุ่มแม่ค้าที่กำลังค้าขายกันเรียกว่าเป็นตลาดปลาเรือประมงชาวบ้านประมงน้ำตื้นก็จะมาขึ้นที่นี่แหละครับปลาเต็มลำเรือทุกลำนะฮะก็จะมาขนถ่ายกันที่นี่ค้าขายกันที่นี่เรียกว่าเป็นตลาดปลาของชาวบ้านส่วนประมงขนาดใหญ่เรายังไม่เจอนะครับยังไม่เห็นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าที่นี่คือแหล่งที่ปลาชุมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวปลาชุมปลาเยอะปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับกุ้งก็ตัวใหญ่ปลาก็ตัวใหญ่ทุกคนก็ออกจากบ้านเป็นปกตินะครับรายงานจากนครหลวงปีทาวประเทศสาธารณรัฐ
ซียร่าเลโอนครับผมประโยชน์กันทั้งสองครับวันนี้เดลี่ชีวิตวันที่29พฤษภาคม2558นะครับตอนเจ็ดตกคำเหมือนกันนะฮะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินวันนี้ตอนกลางวันเราได้ไปเยี่ยมมิสเตอร์บลองโก้เป็นเพื่อนของคุณสิราชและก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสมุนไพรพุทธเนี่ยคือหน้าตาจากที่เราบริจาคมาเราก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ไปเยี่ยมเขาวันก่อนเขาอุตส่าห์ได้พูดให้เราในการบันทึกรายการว่าพุทธเนียร์คาร์นาต้าเนี่ยก็คือส่วนที่ช่วยชีวิตของครอบครัวเขาแล้วก็ช่วยสร้างบุญคุณกันให้กับปัญญาเขาเนี่ยฮะรถหมอจะวิ่งทั้งวันนะผมก็พยายามสอบถามว่ารถแอมบูรันซ์ที่วิ่งกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ติดเชื้ออีโบลาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะครับส่วนมากเขาจะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บคนป่วยแล้วก็คนที่คลอดนะครับเขาจะใช้บริการของแอมบูรันซ์ตลอดเพื่อที่จะวิ่งเข้าศูนย์ถ้าถามว่าอีโบลาตอนนี้เป็นไงบ้างเขาเฉยๆนะเขาบอกว่ามันหมดแล้วแกไปมหาสุขก็คงจะเป็นปกติของคนที่นี่ในช่วงที่มันติดกันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะทราบว่าตอนนั้นเขาถูกชัตดาวน์คือไม่ได้มาไหนไม่ได้นะครับเรียกว่าปิดประเทศกันเลยรวมทั้งที่ฟรีทาวน์ด้วยนะครับหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ให้ประชาชนไปมหาสุขตามปกติตอนเย็นวันนี้ผมก็เลยเก็บภาพมาฝากนะครับว่า29เนี่ยตามหลักแล้วผมคิดว่าผมจะได้กลับประเทศไทยเนื่องจากหาตั๋วลำบากเหลือเกินที่นี่ก็เลยต้องเลื่อนกันไปหน่อยเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับทางบริษัทเองก็ยังไม่เรียบร้อยมาที่นี่มาอยู่2สถานะสถานะหนึ่งก็คือเป็นนักสื่อมวลชนนักการสื่อสารมวลชนตัวเล็กๆนะครับทำหน้าที่นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สกวท.อีกสถานะหนึ่งก็คือมาดูความเป็นจริงของโรคกลมกลืนไปนี้ที่เราได้บริจาคสมุนไพรพุทธเนียร์คาร์นาต้าไปแล้วว่าเขานำมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ติดตามสถานการณ์หลายคนที่รับไปแล้ว90คนนะครับ90คนที่ได้รับบริจาคตามรายชื่อที่คุณสิทธิราชมอบให้เขาบอกว่าทุกคนมีภูมิต้านทานที่ดีอยู่ที่นี่ถามว่าผมมีโอกาสได้ใช้บ้างไหมก็ใช้ทุกวันนะตอนเช้าต้องขอบคุณคุณหมอดมรินคำด้วยนะครับที่ช่วยเอาไปให้นะฮะตอนที่ผมติดเชื้อสวัสดที่ขาด้านซ้ายนะครับผมก็ป่วยก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่หลังจากนั้นก็ใช้สองสามวันคุณสวัสดิ์ก็หายไปอาจจะเป็นความโชคดีอย่างที่ช่วยเป็นภูมิต้านทานเชื้อเกี่ยวกับไวรัสคนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณหมอดมบอกว่ามันเชื้อไวรัสทุกประเภททุกจำพวกในทุกชนิดวันนี้ได้ไปเยี่ยมมิสเตอร์บรังโก้นะที่อยู่อีกซีกหนึ่งของที่พักนะครับที่บ้านเขานะครับก็เลี้ยงต้อนรับเป็นพิเศษเลย ในทางที่ยังไม่กลับบ้านก็เลยอยู่ที่นี่นะครับปักหลักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ได้ครบเดือนแล้วนะครับ30วันถ้าจะนับตามวันเวลาก็วันเป็นวันที่30คือวันที่29 30วันที่อยู่ที่นี่ก็ทำให้รู้ว่าชีวิตของผู้คนที่นี่มีความแตกต่างกับบ้านเราเยอะนะครับบ้านเราอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่ผมปรับตัวเองในสภาพที่น้ำไม่ไหลไฟไม่มา
โอ้ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องลำบากถ้าจะพูดถึงเรื่องชีวิตมันก็การต่อสู้สงครามชีวิตมันยังไม่จบนะฮะต้องต่อสู้กันไปนะครับเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องดิ้นรนแต่แปลกจังหนึ่งว่าประเทศนี้ขุดลงไปใต้ดินมีทั้งทองคำขาวมีทั้งทองคำที่เขาเรียกว่าโกลด์มีทั้งเพชรทั้งพลอยอัญมณีที่มีค่ามีเหล็กแร่เหล็กมีแร่บ็อกไซด์มีแร่ต่างๆมากมายนะครับหรือว่าขาดไปส่วนหนึ่งแต่ก็เหลือส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีให้กับประชากรในโลกใบนี้ตอนนี้ก็เห็นรถโดยสารกำลังจะเคลื่อนออกมาวันนี้เขามีงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีงานสักอย่างหนึ่งเห็นผู้คนมาที่นี่คึกคักที่ริชนะครับที่ก็อดริชชุมชนก็อดริชเมืองฟรีทาวน์สาธารณรัฐเซราลีโอนแต่กำลังจะพบค่ำนะครับถ้าบ้านเราได้ตะวันตกดินและคือผู้คนที่นี่ภาพเหล่านี้คิดว่าท่านก็คงจะไม่ได้เห็นในโลกกลุ่มก็เป็นนี้หรือเคยเห็นแต่ว่านานๆทีวันนี้ผมเอาภาพสิ่งที่เป็นอยู่ความเป็นมาและเป็นไปให้ท่านได้เห็นว่านี่คือชีวิตของผู้คนจากก่อนติดชุดฟรีทาวสาธาร์นารันเจราเดโอน6นาทีแล้วนะครับวันนี้ที่คุยกันขอบคุณครับจากผมประยูรจันทรุศรนายกสมาคมสกวทที่ก่อนติดชุดฟรีทาวสาธาร์นารันเจราเดโอนวันที่29พฤษภาคม2558ช่วงนี้ก็คงจะตะวันตกดินพบคำพอดีขอบคุณมากครับ Diary ชีวิตวันที่30พฤษภาคม2558นะครับยามบ่ายแก่ๆตะวันกำลังจะพบค่ำเนี่ยวันนี้อากาศดีเหลือเกินนะครับถึงจะดีก็ค่อนข้างจะอ้าวซะหน่อยแต่บ้านเราก็ถือว่าอากาศร้อนชื้นนะครับมองไกลสุดลูกหูลูกตาก็คือฝั่งทะเลหรือฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกสำหรับที่ตั้งของประเทศเซียร่าลีโอนี่เขาบอกว่าอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่ามีหลายประเทศที่มีชายแดนติดกันและก็มีปัญหาเรื่องโรคร้ายอีโบลาคุกคามค่อนข้างจะรุนแรงอย่างเช่นทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศสาธารณรัฐกินีนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศไลบีเรียส่วนทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือฝั่งทิศตะวันตกของประเทศเซียร่าลีโอเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศนี้ก็มี 71,740 ตารางกิโลเมตรนะครับภูมิอากาศช่วงเดือนนี้ไปถึงเดือนธันวาก็เป็นช่วงหน้าฝนอากาศก็ร้อนและก็ช่วงธันวาถึงเมษานี่จะเป็นอากาศหนาวเมืองหลวงที่เรามาปักหลักอยู่ขณะนี้ก็เรียกว่าชุมชนก็อดริชที่เมืองหลวงฟรีทาวน์นะครับและก็มีเมืองท่าที่สำคัญหลายเมืองครับเช่นบองเต้ฟรีทาวน์และก็พีเพิลประชากรประมาณ7ล้านถึง8ล้านคนเศษๆนะครับและก็มีชนเผ่าต่างๆรวมกันอยู่ในที่ประเทศเซียร่าลีโอนมีถึง20เผ่าชนเผ่าใหญ่สำคัญก็คือเผ่าเทมเดสและก็เผ่าเมนเดสนะครับภาษานี่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของทางราชการส่วนภาษาพื้นเมืองที่เขาพูดกันก็มีภาษาเมนเดเทเมและคริโอการเลือกนับถือศาสนาที่นี่ก็ค่อนข้างจะให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแปลกว่ามีศาสนามุสลิม 60% นะครับความเชื่อดั้งเดิมก็นับถือผีสางนางไม้ก็มีถึง 30% และก็มีคริสเตียน 10% ครับใช้เงินสกุล
็นเงินสกุลของเขาเองมีชื่อว่าเงินสกุลลีโอนนะครับลีโอน1ลีโอนก็เท่ากับ100เซนต์เขาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเท่ากับ 2,889.6 ลีโอนนะเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะในฐานะที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่กับประเทศอังกฤษมาประเทศอังกฤษปกครองถึง174ปีนะครับเกิดเริ่มตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมเมื่อปีพ.ศ. 2330ก็นึกว่าจะห่างๆกับกรุงเทพมาหน่อยก็จะเปรียบเทียบสมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่3ที่4ของประเทศไทยนะครับและก็ถูกปกครองโดยอังกฤษจนถึงปี2504ได้รับเอกราชเมื่อวันที่27เมษายน2504นะครับการบริหารบ้านเมืองของเขาก็บริหารการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขในการปกครองรัฐและก็แบ่งการปกครองออกเป็นประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาธิปไตยนี่แหละครับรายได้ต่อหัวเมื่อคิดย้อนไปสัก10ปีที่ผ่านมาก็211เหรียญสหรัฐต่อคนนะครับอัตราขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 7.3% ก็ถือว่ามากเอาการนะฮะก็มีสินค้าส่งออกมีเพชรทองคำลอยกาแฟโกโก้ปลานะครับปลาที่นี่อุดมสมบูรณ์มากส่วนสินค้าที่นำเข้าส่วนมากก็มาจากเยอรมันนะครับร้อยละ 18.9 จากโกลติบัวร้อยละ 11.2 จากอังกฤษร้อยละ 8.5 จากสหรัฐร้อยละ 6.9 จากประเทศจีนร้อยละ 5.6จากเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 5.4 และแอฟริกาใต้ร้อยละ 4.1 นี่เป็นสถิติเมื่อ10ปีที่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าที่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆก็นำเข้าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมขนาดในประเทศก็มีอุตสาหกรรมพวกเหมืองเพชรและก็อุตสาหกรรมเล็กๆนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนากำลังพลิกฟื้นตัวมาสู่เศรษฐกิจที่ดีจะเห็นได้ว่าที่ห้องชั้น3ที่ทำการของบริษัทไทยเซียร่าลีโอนจำกัดและบริษัทไทยเซียร่าลีโอนคอนซัลแทนจำกัดเนี่ยผมก็บันทึกภาพได้จากมุมภาพที่สวยๆจากชั้น3ก็จะมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างที่ท่านเห็นในขณะนี้สำหรับประเทศเซียร่าลีโอนมีแหล่งแร่ธาตุและทรัพยากรทางบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะครับแร่ธาตุก็มีพวกบ็อกไซต์พวกเพชรพวกอะไรต่างๆเยอะแยะอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องระหว่างเซียร่าลีโอนกับประเทศไทยก็อยากจะเล่าฟังว่าเราก็มีการสถาปนาทางการทูตกันเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2526โดยฝ่ายไทยก็มอบหมายให้กับสถานเอกอัครทูตณกรุงดากามีขอบเขตครอบคลุมถึงเซียร่าลีโอนขณะที่เซียร่าลีโอนก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใครมาประจำในประเทศไทยแต่ประการใดเรียกว่าเราอยู่ห่างไกลกันค่อนข้างจะมากนะครับหลายๆคนก็เลยให้ความสนใจน้อยไปหน่อยอย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินการความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันก็เป็นมาด้วยความราบรื่นเพียงแต่ว่าไม่ใกล้ชิดกันเท่าไหร่เนื่องจากระยะทางไกลกันนั่นเองนะครับเป็นอุปสรรคสำคัญสินค้าที่นำเข้าจากไทยก็มีหลายรายการอยู่นะครับแล้วก็เขาสนใจสินค้าจากประเทศไทยมากในขณะนี้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักธุรกิจที่คิดว่าถ้าด้านด้นปลายขอบฟ้ามาสู่สิ่งที่ดีกว่าและโอกาสมากกว่าเซียร่าลีโอนน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ท่านเลือกเอาไว้ผมประยูนจันทรศรนะครับรายงานจากสาธารณรัฐเซียร่าลีโอนที่กรุงฟรีทาวน์เซียร่าลีโอนแอฟริกาตะวันตกขอบคุณมากครับ เดลี่ชีวิตวันที่31พฤษภาคม2558นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนพอดีชายฝั่งทะเลหรือชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็กำลังปรับปรุง
ภูมิทัศน์เป็นการใหญ่ระดมสรรพกำลังของผู้คนมามากมายจะสังเกตได้ว่าประเทศนี้เขานิยมฟุตบอลมากนะครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่โปรดปรานที่สุดไม่ว่าจะไปมุมไหนบรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาจะชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจทีเดียววันอาทิตย์วันนี้ร้านค้าก็คงจะปิดและก็มีกิจกรรมที่เขาไปดำเนินการทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามนะครับก็จะไปโบสถ์กันมีผู้คนออกมาเดินตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นระยะคลื่นวันนี้ก็ดูผิวสวยนะครับสังเกตดูไกลๆออกไปก็จะเห็นเรือเดินสมุทรสองลำลอยลำอยู่ทางด้านโน้นน่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือเป็นเรือท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เขากำลัง รณรงค์กันอยู่ว่าอีโบลามันหยุดมันหมดแล้วนะครับว่าอีโบลาสต็อปไม่มีอีโบลาก็ทำให้การค้าการขายธุรกิจที่นี่ก็เริ่มจะคึกคักมาใหม่มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่หลังจากที่ซบเซาไปในห่วงระยะเวลาที่นานพอสมควรผู้คนก็ออกมาตามปกตินะครับซึ่งตามหลักถ้าเขาจะชัตดาวน์เมืองนี้ในขณะที่อีโบลากำลังระบาดเนี่ยเขาจะไม่มีผู้คนเดินแบบนี้หรือว่าจะปิดเงียบกันเลยนะครับนี่ก็กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นการใหญ่แถวๆชายหาดฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจะสังเกตเห็นผู้คนจากต่างประเทศก็มีเดินกันเข้ามาออกกำลังกายยามเช้าคืนมหาสมุทรวันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นภาพที่ประทับใจฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่าทางแอฟริกาตะวันตกของประเทศสาธารณรัฐเซียร่าลีโอนผมประยูนรายงานจากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองฟรีทาวน์สาธารณรัฐเซียร่าลีโอนนะครับได้ว่า What is your nameAbdul Rahman Kamara. How about Ebola? You're thinking your country? Finish or? No, we'll finish it too. Yeah. We also want to finish quickly. Yeah, let's go. We don't need to get more. Ah. Yeah. How are you thinking? For a student and a lot. Yeah. For business. Business for...